ึงมาหลังจากที่เราประกาศการตั้งไปจะได้กิจกรรมดีๆของเราอยู่ให้หมดนะคะน้องปูเดี๋ยวต่อไปว่าเป็นเหมือนศูนย์รวมวงการบันเทิงน้องใหม่ที่แจ้งเกิดซึ่งเราเนี่ยจะมีทั้งการผลิตสื่อแบบครบวงจรรวมถึงการผลิตศิลปินด้วยนะคะวันนี้เราก็มีศิลปินใหม่ของค่ายเรามาด้วยนะคะก็จะมีน้องเชอร์นะคะแล้วก็น้องเควินของโน้นค่ะแต่ว่าวันนี้งานอาจินไตที่เราจัดขึ้นมาก็คือเราทำเป็นเรื่องของชาริตี้ก็คือช่วยเรื่องของคนที่ได้โอกาสนะคะก็เลยเป็นการจัดแฟชั่นโชว์นะคะเพื่อการกุศลนะคะแล้วพูดถึงครั้งนี้มีแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยวันนี้มีการคัดแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยเป็นครั้งแรกของเราค่ะครับแล้วมีต้องทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างครับคุณสมบัติของแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่มีจิตอาสาด้วยนอกจากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็มีทักษะที่ดีแล้วน้องจะต้องมีจิตใจของในเรื่องการแบ่งปันเพราะว่าจะต้องออกงานชาริตี้กับเราขั้นต่ำต่อปีไม่ต่ำกว่า10ครั้งค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลา1ปีในการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของอาจินไตไทยแลนด์ค่ะเราจะดูแลน้องตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมรวมถึงสกิลทักษะการพูดการสื่อสารแล้วก็การแสดงที่ทุกอย่างที่น้องเขาใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นค่ะอาจินไตก็จะเป็นคนปั้นเขาให้เขาได้ไปถึงฝันของเขาค่ะมาทางด้านของท่านบ้างนะครับให้พูดถึงนิดนึงครับเพื่อท่านมีมูลนิธิทำเพื่อสังคมอยู่แล้วเนาะและการมาร่วมกับโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเราตั้งใจจะช่วยอะค่ะเพราะว่าอยากจะสนับสนุนนะคะเด็กๆด้วยนะคะเด็กรุ่นใหม่ๆให้เริ่มก็ตั้งแต่รุ่นเด็กๆจริงๆเลยนะคะหน่อยก็จะได้เป็นโปรเฟสชันนอลจริงๆอะไรนะคะแล้วเราไปช่วยเด็กด้อยโอกาสด้วยนะคะเด็กพิการค่ะอันนี้จะมีการช่วยผลักดันส่งเสริมอย่างไรกับอาชีพไปต่อไปคะก็มีอะไรจะให้ช่วยก็จะพยายามช่วยค่ะครับขอบคุณครับให้ท่านพูดถึงสุขภาพนิดนึงครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ยังชามือเท้ายังชาอยู่หน่อยๆนะคะหลังจากผ่าตัดเลยต้องมีหนุ่มๆมาช่วยประคองเนี่ยโอเคได้ครับมาทางด้านคุณเปิ้ลบ้างครับนิดนึงครับคุณเปิ้ลครับวันนี้ร่วมมือกับอาจินไตครับผมอย่างไรบ้างครับค่ะวันนี้ก็มูลนิธิไฟฟ้องนะคะก็ช่วยเหลือคนพิการผู้ด้อยโอกาสสตรีคนชรานะคะผู้สูงอายุเราก็จะช่วยเหลือคนทั่วเพศนะคะก็ได้มีโอกาสร่วมเขาเรียกร่วมพลังนะคะที่จะไปช่วยเหลือสังคมกันเราจะปลูกฝังเยาวชนนะคะที่วันนี้เราจะเลือกแอมบาสเดอร์นะคะไปช่วยเหลือสังคมในด้านจิตอาสาแล้วก็ไปทำกิจกรรมช่วยเหลือทางด้านเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลที่มีของโครงการจิตอาสาด้วยนะคะก็สังเกตว่าเด็กๆเนี่ยเริ่มมีไฟแล้วก็เริ่มรู้จักว่าวันนี้เราจะได้ไปช่วยใครบ้างเพราะวันนี้เราจะมีเด็กพิเศษนะคะมาร่วมเดินแบบกับน้องๆเยาวชนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เด็กๆเยาวชนทุกท่านที่มาเนี่ยได้มีโอกาสเป็นโครงการ Give and Share นะคะก็คือนำสิ่งของมาบริจาคนะคะคนละ1ชิ้นนะคะเพื่อจะนำไปต่อยอดให้กับผู้ด้อยโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะแต่เดี๋ยวสุดท้ายให้คุณลิซ่าได้ฝากโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็อาจินไตนะครับก็ฝากสำหรับอาจินไตไทยแลนด์นะคะสำหรับที่เข้าวงการบันเทิงน้องใหม่แล้วก็ตลอด1ปีค่ะก็รอดูอีเวนต์ของเราเพราะว่าเราตั้งใจมากๆว่าเราจะมีการจัดอีเวนต์กิจกรรมดีๆแบบนี้ขั้นต่ำทั้งหมด15ครั้งต่อปีแล้วก็กล้าการันตีว่ารอบนี้เป็นการจัดครั้งที่1แล้วก็เป็นการจัดงานที่เล็กที่สุดของอาจินไตไทยแลนด์เจอเรารอบหน้าต้องมีแขกไม่ต่ำกว่า 1,000 คนแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะครับ
นี้ก็จะวันนี้ก็จะร่วมบริจาคแล้วจะถอดแหวนร่วมบริจาคแต่ไม่รู้วงไหนอยู่กันเอากันได้ถูกต้องค่ะเราจะมีทั้งหมดสามลูกด้วยโซ่สวยๆงามๆนะคะขอบคุณคุณธัญญาจากฮอตแมกซีนเวลาเราไปเที่ยวเราก็มีอะไรแปลกๆและนี่ขอเชิญด้วยความเคารพค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและเยาวชนที่น่ารักสวัสดีและกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติสบาย